สวัสดีครับคุณฟังที่ักครับมีความคืบหน้านะครับในเรื่องการพิสูจน์ปมของนายพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวจี้กกตเร่งสอบคุณสมบัติพิธาปมถือหุ้นสื่อเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนพรุตบรชิตวุฒิกุลซึ่งเคยเป็นแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006นะครับนพรุตได้ไปยื่นหนังสือกับกกต ขอให้กะกะตเนี่ยเร่งตรวจสอบคุณสมบัติและกลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐนพพลุศบอกว่าอย่างนี้ครับตามพรปว่าวยการเลือกตั้งสสมาตรา4 2วงเล็บ3จากการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดเนี่ยนะครับขณะนี้พยานหลักฐานน่าจะครบถ้วนเพียงพอแล้วนะครับในการตรวจสอบ มีผู้ยื่นร้องเรียนหลายคนด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไปยื่นเรื่องให้กกตสอบตั้งแต่วันที่11พพฤษภาคมก่อนการเลือกตั้งโดยซ้ำไปแต่กกตก็ยังไม่ดําเนินการนะครับผมเลยต้องมาจี้ให้กกตเนี่ยเร่งพิจารณาและมีมติภายในเวลา15วันวันนี้ผมนํเอาหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของกกตซึ่งเชื่อว่าน่าจะเพียงพอต่อการวินิจฉัยแล้วนะครับ ประเด็นเนี่ยคือการเลิกกิจการหรือไม่เลิกกิจการของบริษัทไอทีวการถือครองหุ้นสื่อและจำนวนหุ้นของนายพิธาซึ่งเห็นว่ากิจการอาจจะเลิกไปในบางส่วนแต่ยังไม่ได้เลิกประกอบกิจการนะครับแล้วยังมีเอกสารเชิญผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่26เมษายน2566มีการรายงานงบประจำปีแสดงให้เห็นว่ากิจการเนี่ยไม่ได้เลิกนะครับ แต่มีการหยุดประกอบกิจการไปบางส่วนเท่านั้นเองหยุดซื้อขายหุ้นตั้งแต่ปี2557โดยคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นหากกะกะตมีมติว่านายพิธาถือหุ้นจริงและผิดแปลว่าการรับสมัครสอสของนายพิธาเนี่ยไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่ปี2562นะครับและจะต้องถูกตัดสิทธิตั้งแต่ปี2562รวมถ้งการเซ็นรับรองผู้สมัครสสของพักก็ต้องเป็นโมฆะด้วยเช่นกัน ผมได้ยื่นให้กกตเนี่ยพิจารณาสิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งของนายพิธาตั้งแต่ปี62แล้วก็ปี66แล้วก็สถานะของหัวหน้าพักในการลงนามรับรองส่งผู้สมัครของพักกรณีที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าขาดคุณสมบัติกรณีถือหุ้นสื่อซึ่งเข้าข่ายขาดคุณสมบัติและไปลงสมัครรับเลือกตั้งสสในมาตรา42เนี่ย มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนรูญมาตรา98วงเล็บ3รวมทั้งกกตก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสของพรรคก้าไกลด้วยนะครับถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกรกตตัดสิทธิ์ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ที่โดนตัดสินต้องไปขอคืนสิทธิ์จากศาลฎีกาแต่เมื่อกกตมาพิจารณาหลังการเลือกตั้งก็ต้องส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนรูญวินิจฉัยนะครับ ว่าจะมีการตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งของนายพิธาตั้งแต่ปี2,562หรือไม่แล้วจะเรียกค่าตอบแทนจะเรียกผลประโยชน์จากการเป็นสสเนี่ยกลับคืนมาหรือเปล่ารวมถึงการลงนามรับรองให้มีการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งพักสิ้นสุดลงด้วยหรือไม่ผมเนี่ยขอให้กรกะตมีมติชี้มูลภายในเวลา15วันนะครับเดิมในการตรวจสอบคุณสมบัติต้องทำภายในเวลา7วันหลังจากรับสมัคร แต่มันเลยมานานแล้วครับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับกกตอเองนะครับเพราะว่านายพิธาเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพักอยู่ด้วยรวมถึงมีกระแสเกี่ยวกับประชาชนดังนั้นการตัดสินของกกตจะมีผลต่อความขัดแย้งและมีผลต่อประชาชนหลายภาคส่วนด้วยกันนักข่าวก็ถามนพุษครับว่าพิธาเนี่ยเขาได้แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชไปแล้วนี่นะครับ นพรุตอธิบายความอย่างนี้ครับนายพิธาเน่ยทราบมานานแล้วนะครับแต่ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ปี2549เพราะฉะนั้นหุ้นจะตกถึงนายพิธาทันทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599รวมทั้งเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1732จะต้องโอนสิทธิ์ หรือไม่ก็ต้องแจ้งการโอนหุ้นและผลประโยชน์เนี่ยไปยังทายาทคนอื่นให้แล้วเสร็จภายในเวลา1ปีนะครับเว้นแต่ศาลเนี่ยสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งนายพิธาทราบอยู่แล้วแล้วก็มีกรณีที่ต้องตีความว่าบริษัทไอทีเนี่ยเลิกกิจการไปแล้วหรือยังแล้วยังมีหุ้นอยู่ในตลาดลัพย์อีกหรือเปล่ารวมถึงนายพิธาทราบหรือไม่ว่ามีการถือหุ้นหรือทรัพย์สินที่เป็นสมบัติของบิดาอยู่ถ้าเกิดดูจาก การจดรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมีชื่อของนายพิธาทุกปีนะครับซึ่งมีการเชิญผู้ถือหุ้นไปประชุมมีการแสดงงบการเงินมีการแสดงรายได้กําไรผู้ถือหุ้นมีการลงนามรับรองการประชุมชัดเจนจึงถือว่ายังไม่มีการเลิกกิจการนะครับ